วิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วจะไปทำลายธรรมชาติอย่าลืมนะขาดตรงนี้นะ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 อืมนะอืม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 อ๋อขอบคุณคุณแมทนานะฮะคลิปอยู่ใน YouTube บ้านเราดูทีวีการนำพาสมาธิจิตโดยลุงหมอก็โอเคใช่ไหมมีผู้แนะนำนะคุณคิดนะนี่จอนคือคนที่เขาทำเขาได้คนนี้เขาได้ได้ตามรู้ตามประมาณนะครับตรงเข้าใจเนาะคุณนิ้งมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยคุณอรสาคุณอรสานะครับฟังให้ดีนะครับลุงคะถ้าจีนส่งโควิดเข้ามาหนูไม่ต้องใช้ได้ไหมเพราะหนูรับพลังงานจากลุงหนูคิดว่าไม่สำคัญสำหรับหนูใช่ไหมคะหนูอยากรู้ว่าลุงต้องใช้วัคซีนเหมือนกับเขาไหมคะถ้าลุงใช้หนูก็จะใช้โอ้ยลุงปฏิเสธอยู่แล้วครับวัคซีนลุงปฏิเสธอยู่แล้วเพราะว่าลุงก็พูดกันไว้ล่วงหน้าไว้เราไม่รู้อะไรเลยภายในเขาว่าวัคซีนวัคซีนเขาว่าแต่เรารู้ไหมว่าภายในมันมีอะไรบ้างถ้ามันมีสารชนิดหนึ่งฉีดเข้าไปแล้วโง่ขึ้นโง่มากเออฉีดปุ๊บมันโง่ทําไงอ่ะหรือฉีดเข้าไปแล้วอ่อนแรงทําไงอ่ะหรือฉีดแล้วความจําไม่มีทําไงล่ะเนี่ยลุงคิดนอกกรอบไปโอเคไหมครับเพราะวิทยาศาสตร์ยังไงมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติยอมรับไหมครับเนี่ยถ้ายอมรับคํานี้แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการธรรมชาติมาเดียวเช่นอากาศเป็นยาเงี้ยน้ําเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาเนี่ยนะหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเหตุจานาระดักได้รู้แต่ปัญญารักษาตัวเราต้องสิ้นไม่ดีก่อนนี่คิดในกรอบธรรมชาติต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ใช่ไหมอาหารห้าหมู่ฟังกันมากี่รุ่นคนแล้วของลุงอาหารคือสสารอากาศคือสสารนะครับให้รู้ไว้เห็นไหมสสารพอเวลามันเกิดการเบิร์นเผาไหม้แล้วกลายเป็นพลังงานจบเอาพลังงานมาใช้งั้นยุคนี้จะต้องพูดถึงของพลังงานนะครับ ถ้าจิตเป็นพลังงานก็คือพลังงานของสมาธิจิตนั่นเองครับอันเดียวกันหมายความเดียวกันนะครับแต่ลุงจะไม่ใช้คําว่าพลังจิตนะฮะไม่ใช้เพราะว่ามีผู้คนใช้เยอะแล้วเยอะมากแล้วเยอะจนเฟือแล้วนะครับพลังจิตมันจิตมันมีสองแนวทางด้วยนะครับพลังจิตพลังจิตจิตทางต่ำนั่นเรียกว่าอวิชชาจิตทางบอดทางอวิชชาตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับไสยศาสตร์ไสยเวทกลุ่มนี้ร้ายกาจมาก